การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2503ถือเป็นส่วนสำคัญในการนำพลังงานไฟฟ้าให้บริการประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ในเขตชนบทห่างไกลหรือพื้นที่ที่มีความเจริญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นที่จะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในระบบไฟฟ้าด้วยภารกิจหลักคือการขยายบริการไฟฟ้าไปยังทุกบ้านเรือนพัฒนาการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบสื่อสารให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องจากภารกิจหลักในการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้ากับประชาชนจำเป็นต้องมีส่วนสำคัญดังนี้ 1. การจัดหาพลังงานไฟฟ้าโครงข่ายของกฟผ.แผ่ขยายไป 99% ของประเทศทำให้แม้แต่พื้นที่ห่างไกลก็ยังมีไฟฟ้าใช้ 2. การให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทีมช่างที่พร้อมประจำการในทุกพื้นที่ทีมงานที่เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาสั้น 3. พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำระบบสกาด้าและสมาร์ทกริดมาใช้ควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าอัตโนมัติทำให้การแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการได้จากระยะไกลและยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 4. เทคโนโลยีการสื่อสารที่รองรับการให้บริการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้หยุดเพียงการขยายโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังพัฒนาโครงข่ายสื่อสารเช่นการใช้ใยแก้วนำแสงไมโครเวฟดิจิตอลเรดิโอ DWDM และ MPLS Networkเพื่อให้การประสานงานและการควบคุมระบบไฟฟ้าเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนประวัติระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505เป็นต้นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานตั้งแต่ระบบวิทยุหลอดแบบซิงเกิลไซด์แบนด์เรดิโอที่สามารถส่งสัญญาณเสียงได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลปีพ.ศ. 2513เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสารในพื้นที่ภาคกลางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำระบบ VHF Vintage Telefunken เข้ามาเสริมทับระบบสื่อสารเดิมอย่างซิงเกิลไซด์แบนด์พนักงานประจำการในช่วงเวลานั้นทำหน้าที่รับส่งข้อมูลสำคัญจากพื้นที่ไปยังสำนักงานใหญ่โดยการใช้ VHF ทำให้การสื่อสารในพื้นที่ภาคกลางมีความชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเริ่มใช้วิทยุรถยนต์เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ต่างๆยังช่วยให้ทีมงานภาคสนามสามารถประสานงานกับศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ปีพ.ศ. 2515การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตัดสินใจนำระบบ Crossbar มาใช้งานระบบนี้ช่วยให้การสื่อสารโทรศัพท์ภายในองค์กรมีความรวดเร็วและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อข้อมูลเสียงระหว่างแผนกต่างๆปีพ.ศ. 2518ถึงพ.ศ. 2522เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อระบบวิทยุ VHF UHF ถูกนำเข้ามาใช้งานแทนที่ระบบวิทยุหลอดโดยระบบใหม่ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดนั้นมีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูงกว่าปีพ.ศ. 2525การนำระบบโทรศัพท์ชุมสายอัตโนมัติเข้ามาใช้งานในด้านธุรการทำให้การสื่อสารระหว่างภูมิภาคและส่วนกลางสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้มีการใช้เครื่องแฟกซ์ในกระบวนการรับส่งเอกสารและข้อมูลช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงานด้านธุรการปีพ.ศ. 2537ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารกฟผ.ได้เริ่มนำระบบไมโครเวฟที่มีความถี่7กิกะเฮิรตซ์มาใช้ในงานธุรการโดยระบบนี้สามารถรองรับการสื่อสารข้อมูลด้านไอทีผ่าน V35 ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว64กิโลบิตเปอร์เซคันด์นอกจากนี้ยังรองรับการควบคุมระบบจ่ายไฟอัตโนมัติ SCADA RS232 ทำให้การควบคุมระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพปีพ.ศ. 2540
นำระบบ TDMA และ Trunk Radio มาใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบ SCADA เป็นการยกระดับเทคโนโลยีให้สามารถควบคุมการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปีพ.ศ. 2543การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเดินการติดตั้งใยแก้วนำแสงและโครงข่าย SDH เพื่อรองรับการควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติและเชื่อมโยงข้อมูล IT โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้การนำใยแก้วนำแสงเข้ามาใช้งานช่วยให้การสื่อสารข้อมูลมีความรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปีพ.ศ. 2549การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายการติดตั้งระบบ UHF Radio เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายไฟในพื้นที่ต่างๆของประเทศปีพ.ศ. 2556มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกฟผ.ได้ติดตั้งโครงข่าย IP Core และ DWDM มีความเร็ว10กิกะบิตเพอร์เซคันด์เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและขยายขีดความสามารถในการรองรับการสื่อสารสำหรับระบบ SCADA และ IT โดยระบบนี้เป็นการทดแทนเทคโนโลยีเก่าอย่าง SDH ทำให้การสื่อสารข้อมูลในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปีพ.ศ. 2561ถึง 2563การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งอุปกรณ์ LTEเพื่อทดแทนระบบวิทยุเดิมสำหรับการสื่อสารและควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติระบบนี้เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การควบคุมการจ่ายไฟเป็นไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องปีพ.ศ. 2563จากการเติบโตของระบบสื่อสารเป็นอย่างมากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลปฏิบัติการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีพ.ศ. 2565การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายความเร็วของโครงข่าย IP Core และ DWDM เป็น100กิกะบิตเพอร์เซคันด์นอกจากการให้บริการไฟฟ้าที่มีคุณภาพแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยอีกทั้งมีบริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเช่นการชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์การตรวจสอบค่าบริการและการแจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้องผ่านช่องทางต่างๆทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้พลังงานในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสารที่ทันสมัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของประชาชนทั่วประเทศผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารการควบคุมระบบไฟฟ้าและการให้บริการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ Brightness for Life Quality สว่างทั่วอาทิตย์สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย